สวัสดีตอนจะใกล้เที่ยงนะคะวันนี้สับผมค่ะนี่ยายไหมยังอยู่ที่บ้านพี่ชายอยู่นะคะอยู่แถวปากเกร็ดนะคะปากเกร็ดนนทบุรีบรรยากาศดีค่ะไม่ร้อนมากแดดไม่จัดนะคะหมู่บ้านนี้น่าอยู่มากๆค่ะสวนหย่อมสวนหย่อมสำหรับแม่จะอยู่บ้านพี่ชายอีกวันนี้วันสุดท้ายนะคะพรุ่งนี้ก็เดินทางไปขอนแก่นแล้วค่ะแม่รอยายใหม่แล้วนะคะนั่งจังต้นหน้านั่งจังหน้าปูสัตว์เอาส้มตำมาตำตรงนี้นะคะตำเสร็จแล้วก็นอนนอนเวนไปเลยค่ะขออนุญาตตั้งกล้องนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะยายไหมจะมาพูดคุยเรื่องจัดงานนะคะจัดงานเปิดตัวแป้งทอดกรอบกับมิทติ้งแฟนคลับนะคะยายไหมเขียนมากลัวลืมก่อนอื่นนะคะพี่น้องขายายไหมขอตอบคอมเมนต์ที่ทำไมไม่พาครอบครัวมาเที่ยวเมืองไทยบ้างทำไมไม่พาปู่ย่ามาเที่ยวบ้างนะคะยายไหมจะตอบเรื่องปู่ย่าก่อนนะคะตอนนี้ปู่กับย่านะคะอายุมากแล้วค่ะปู่ก็88ปีแล้วนะคะส่วนแม่ย่าอายุ84-85แล้วค่ะนะคะท่านทั้งสองเดินไม่สะดวกค่ะสุขภาพด้วยค่ะพี่น้องขาคนแก่นะคะก็ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆเข้าทุกๆ 20-30 นาทีอย่างเงี้ยค่ะคุณปู่นี่คือจะห่างจากห้องน้ำไม่ได้เลยค่ะนะคะคนแก่ก็เดินทางลำบากค่ะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงใช้เวลาเดินทางเป็น17-18ชั่วโมงค่ะรวมกับออกมาจากบ้านนะคะเดินทางมาสนามบินอย่างเงี้ยค่ะมันลำบากค่ะพี่น้องคะส่วนไอ้บุญเถิงนะคะไอ้บุญเถิงอีหล่าก็อยากมาค่ะยายไหมก็อยากพามาค่ะแต่ว่าอีหล่ายังไม่ปิดเทอมใหญ่นะคะเลยจะพากันมาเมืองไทยพร้อมกัน3พ่อแม่ลูกตอนปิดเทอมใหญ่ช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงเนี้ยค่ะมา1เดือนนะคะยายไหมมาเพราะว่ามาเปิดตัวแป้งทอดกรอบนะคะไม่อยากให้ทุกท่านรอนานนะคะไม่อยากจะรอเดือนกรกฎาคมที่อีหล่ากับไปบุญถึงมามันจะนานไปค่ะก็เลยอ่ะมาช่วงนี้คนเดียวก่อนอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะยายไหมมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าทำไมไม่พาครอบครัวมาไทยค่ะยายไหมจะจัดงานมิทติ้งแอนเปิดตัวแป้งทอดกรอบนะคะในวันที่25กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เป็นวันเสาร์นะคะพี่น้องขาก็มีหลายท่านนะคะบอกมาว่าถ้าจะจัดงานน่ะให้เลือกช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะยายไหมก็ได้เลือกวันที่25นะคะส่วนท่านใดที่มาไม่ได้ยายไหมก็ขอโทษนะคะถ้ายายไหมไปเลือกวันอาทิตย์บางคนก็บอกว่าทำไมไม่เลือกวันเสาร์นะคะวันธรรมดานี้ก็คือคนจะทำงานกันเยอะนะคะก็เลยเลือกวันเสาร์นะคะพี่น้องคะถ้าเกิดสะดวกมานะคะยายไหมก็เรียนเชิญนะคะมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันมาชิมบวบทอดมาชิมกุ้งชุบแป้งทอดนะคะจะจัดที่ร้านอาหารแมงโก้88คาเฟ่นะคะอยู่ปากเกร็ดค่ะที่งานนะคะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะนะคะเชิญมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันมาเครื่องดื่มต่างๆมีพร้อมนะคะมีพร้อมค่ะแล้วก็เป็นวันเสาร์ที่25นะคะเวลาเข้างานก็11โมงเช้านะคะ11โมงเช้าเราเข้าไปในงานค่ะนะคะยายไหมจะจัดที่ตรงห้องโถงนะคะเป็นห้องแอร์ค่ะหรือว่าใครที่เป็นนั่งด้านนอกก็ได้นะคะด้านนอกก็จะมีที่นั่งใต้ต้นไม้มีริมน้ำด้วยนะคะบรรยากาศดีค่ะร้านนี้นะคะแต่ว่าใครอยากนั่งห้องแอร์ก็อยู่ในห้องโถงนะคะเป็นห้องโถงนะคะเลือกได้ตามสบายค่ะทีนี้นะคะยายไหมก็สนใจนะคะอยากได้บวบซูกินีนะคะท่านใดที่ปลูกบวบซูกินีขายนะคะติดต่อมาหายายไหมเลยค่ะนะคะทางอินบ็อกซ์แฟนเพจ Facebook ชื่อไหมไทยในฝรั่งเศสนะคะอินบ็อกซ์มานะคะพี่น้องขายายไหมอยากได้แบบสดๆนะคะมีใครปลูกขายบ้างคะยายไหมจะซื้อมาทำบวบทอดให้กับ FC ที่น่ารักได้ชิมกันนะคะบางท่านถามมาว่ามีธีมไหมแต่งตัวยังไงมาในงานก็แต่งตัวตามสบายเลยนะคะไม่มีธีมค่ะพี่น้องขาเอาตามสบายนะคะงานยายไหมก็คือแบบไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมายค่ะสบายสบายเป็นกันเองนะคะนั่นแหละค่ะก็อยากจะเชิญทุกท่านมานะคะพี่น้องขาเพราะว่างานแบบนี้ไม่รู้ว่ายายไหมจะได้จัดอีกเมื่อไหร่นะคะมีโอกาสก็อยากจะเจอกันค่ะนะคะแป้งทอดกรอบของยายไหมนะคะจะมี2สูตรนะคะ
แบบสูตรกรอบนานแล้วก็แบบสูตรกรอบฟูค่ะทั้งสองสูตรนี้จะไม่อมน้ำมันนะคะจะเป็นแบบกรอบเบาวิวนะคะกรอบนานแล้วก็กรอบเบาวิวด้วยค่ะอร่อยค่ะพี่น้องคะสามารถนะคะนำไปทอดทานเองหรือว่านำไปทอดขายก็ได้นะคะลองดูนะคะพี่น้องคะไม่ต้องสั่งไปเยอะก็ได้ค่ะสั่งไปพอทานถ้าชอบแล้วค่อยสั่งไปเยอะนะคะก็อยากจะให้คนไทยนะคะที่มีร้านขายอาหารไทยอยู่ที่ต่างประเทศนะคะสามารถนำแป้งทอดกรอบของยายไหมไปขายต่างประเทศให้พี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศได้ทานกันนะคะนำไปขายเลยค่ะเป็นตัวแทนจำหน่ายนำไปขายเลยก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรารับเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยราคาก็จะถูกกว่าเพื่อคนไทยที่อยู่ต่างประเทศจะได้รับประทานแป้งทอดกรอบอร่อยๆกันนะคะปลายเดือนมีนานะคะก็จะมีน้ำจิ้มไก่ค่ะรสชาติจัดจ้านเข้มข้นมากๆอร่อยมากๆค่ะยังไงยายไหมก็ขอฝากนะคะแบรนด์ยายไหมไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งทอดกรอบแล้วก็น้ำจิ้มไก่นะคะที่มีรสชาติที่จัดจ้านเข้มข้นมากๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆท่านด้วยนะคะขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะใครที่สะดวกมางานนะคะเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญทุกท่านค่ะมารับประทานอาหารด้วยกันนะคะใครที่ไม่สะดวกมาหรือว่าบ้านอยู่ไกลยายไหมก็กราบขอโทษแล้วกันนะคะเพราะว่าที่ปากเกร็ดก็ใกล้บ้านนะคะเราสามารถขนแป้งไปเพื่อโชว์ออกงานได้สะดวกนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยแม่ของยายไหมก็แก่แล้วนะคะเดินทางไกลก็ลำบากค่ะรถติดนี่แกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะก็เลยจัดหาสถานที่จัดแถวๆบ้านนะคะปากเกร็ดนะคะสำหรับท่านไหนที่ไม่สะดวกมายายไหมก็ขอโทษด้วยค่ะเกิดยายไหมยังทำธุรกิจแบบได้ดีไปเรื่อยๆนะคะยายไหมก็อยากจะจัดอีกครั้งหนึ่งนะคะมีตติ้งสำหรับ FC ที่อยู่แถวกรุงเทพนะคะเดี๋ยวยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าธุรกิจของยายไหมไปได้ดีนะคะยายไหมไม่ลืมทุกท่านอย่างแน่นอนค่ะสวยมากงามแท้จะเล่านี่ให้ฟังค่ะพี่น้องขาเป็นเล่าอีกค่ะจริงๆเมื่อวานก็เล่าไปแล้วนะคะรอบนึงก็คือที่ว่ายายไหมเดินทางมาไทยนะคะแล้วก็ได้ที่นั่งก็ดีอยู่นะคะที่นั่งก็โอเคอยู่ค่ะกว้างอยู่ค่ะสบายอยู่แล้วทีนี้เนี่ยมีเพื่อนร่วมทางที่อยู่ข้างๆนะคะเป็นผู้ชายฝรั่งเศสนะคะแกค่อนข้างที่จะแบบเสียงดังนะคะแกชอบดูหนังตลกนะคะก็หัวเราะเสียงดังด้วยค่ะพอดูหนังเสร็จแกรู้สึกง่วงค่ะโทรทัศน์ของแกน่ะแกปัดมาหายายไหมนะคะปัดปุ๊บมันหันมาหายายไหมโดยที่ไม่ได้ปิดหน้าจอค่ะยังสว่างแจ้งจ้างป้างอยู่แบบนั้นล่ะค่ะพี่น้องคะยายไหมก็อะไรเราไม่ได้ดูเราไม่ได้อยากดูไม่เอาถ้าอยากดูก็เอาขึ้นมาดูแล้วอะไรเงี้ยค่ะพี่น้องคะก็ปัดมาหายายไหมแบบอย่างนี้เลยค่ะเราก็แสบตานะคะเพราะมันก็มืดๆทีนี้พอแกหลับตานะคะยายไหมก็ไปแอบปิดของแกนะคะมันมี3ปุ่มนะคะไม่รู้ว่าปุ่มไหนเป็นปุ่มปิดนะคะยายแม่ก็แอบไปปิดทั้ง3ปุ่มนะคะปรากฏว่าก็ดับอยู่ค่ะพี่น้องคะทีนี้ประมาณชั่วโมงนึงเดี๋ยวลืมทีนี้เนี่ยตอนที่แกหลับนะคะแกก็มีการกรนด้วยค่ะกรนแบบเป็นระยะนะคะก็คือทุกๆ2นาทีแกจะกรนยาวแล้วแกก็อึ๊กขึ้นมาอย่างงี้แล้วก็หยุดไปแล้วก็กรนใหม่ค่ะคนเสียงดังมากยายไหมก็เลยมีที่อุดหูอยู่นะคะที่อุดหูนี่ทางสายเครื่องบินให้มาอยู่ค่ะในกระเป๋านะคะยายไหมก็อุดปรากฏว่าไม่ได้ผลอะไรค่ะเสียงดังเหมือนเดิมเพราะอะไรเหรอคะเพราะว่าที่วางแขนของชั้นพรีเมียมเนี่ยค่ะมันจะใหญ่ใช่ไหมคะมันจะใหญ่วางแขนได้สะดวกสบายแกก็จะเอาหมอนค่ะเอาหมอนมาวางตรงที่วางแขนนี่แหละค่ะแล้วก็มานอนเหมือนอยู่ใกล้ๆยายไหมนะคะเราก็มองอย่างเงี้ยก็หัวแกอยู่ข้างๆนะคะพี่น้องขาหัวแกอยู่ข้างๆนี่ค่ะแล้วก็กรนเสียงดังยายไหมก็บอกว่าเอ๊ะทำไมแกกรนเสียงดังจังจะปลุกมันก็ถ้าปลุกแกก็คงจะเอียงไปหน่อยนึงแล้วก็กรนต่ออย่างเงี้ยค่ะยายไหมก็เลยปล่อยแกนอนไปเลยเป็นการให้กำลังใจตัวเองในทางอ้อมนะคะว่าสิ่งแบบเนี้ยมันต้องผ่านไปมันไม่อยู่แบบนี้ตลอดชีวิตของเราหรอกอะไรเงี้ยค่ะคิดไปนะคะแกก็ยายแม่ก็หันมาทางนี้หันมาแต่ทางด้านขวานะคะหันมาแต่ทางด้านขวาเนี่ยผู้ชายที่อยู่ข้างยายไหมเขาก็หันมานะคะก็มานอนก็หันมายายแม่ก็หันไปเงี้ยยายแม่ก็อายนะคะก็เลยอยู่ตรงกลางแบบนี้แหละค่ะอยู่ตรงกลางก็ไม่ได้นอนค่ะพี่น้องขาก็อยู่อย่างนั้นนะคะก็รอดูเวลาอีก5ชั่วโมงอีก4ชั่วโมงอีก3ชั่วโมงเงี้ยค่ะ
ตาคนนี้เขามีความเอนจอยในการเดินทางมากๆคือหนึ่งอาหารที่เขามาเสิร์ฟแกจะทานหมดเกลี้ยงบางครั้งแกก็จะไปขอเพิ่มนะคะขอเป็นเครื่องดื่มนู่นนี่นั่นเพิ่มทานเสร็จเรียบร้อยแกก็จะดูหนังตลกหัวเราะของแกก็จะดูแต่หนังตลกไม่ยอมดูหนังแอคชั่นไม่ยอมดูหนังอะไรนะ FBI อะไรเลยค่ะดูแต่หนังตลกหัวเราะของแกดูเสร็จก็นอนแล้วก็กรนก็เลยคิดว่าเออเราจ่ายค่าตั๋วแพงเพื่อที่จะได้นั่งที่นั่งดีๆแล้วก็ได้หลับสบายมันไม่ใช่แล้วค่ะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับผู้โดยสารที่อยู่ข้างๆด้วยค่ะว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะพี่น้องคะบางคนบอกว่าทำไมไม่นั่งบิสเนสถ้ามีเสียงกรนมันก็ได้ยินอยู่ดีค่ะเพราะว่าบิสเนสก็เหมือนเก้าอี้ทั่วไปเพียงแต่ว่าได้นอนดีกว่าแล้วก็ได้นั่งสะดวกสบายกว่าแล้วก็นั่งติดกันเหมือนเดิมค่ะถ้ามีเสียงกรนก็หลบไม่พ้นหรอกค่ะพี่น้องคะค่ะก็ยิ่งจะเครียดไปใหญ่นะคะบิสเนสยิ่งแพงเกือบ 200,000 บาทนะคะไปกลับนะคะแล้วมาเจอนอนกรนแบบนี้ก็ยิ่งจะเครียดค่ะพี่น้องคะยังไงก็ไม่เป็นไรค่ะมันผ่านไปแล้วนะคะสำหรับตัวยังไงก็คิดว่าโอ้ยหมดโอ้ยมันนั่งทับข่อยหมดก็ขากลับยังไงก็จะไปไหว้พระนะคะขอพรประมาณว่าขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็ได้เจอกับผู้โดยสารที่นั่งอยู่ข้างๆที่แบบว่าหลับสบายไม่นอนกรนอะไรเงี้ยค่ะยายไหมจะไปขอพรมีท่านผู้ชมบอกว่ายายไหมขอพรน่ะลืมบอกสิ่งหนึ่งลืมบอกว่าขอให้ผู้โดยสารที่ตั้งอยู่ข้างๆจงนอนหลับด้วยเทินอะไรเงี้ยค่ะจริงจริงอย่างที่ FC พูดจริงๆค่ะยายไหมลืมข้อนี้ไปนะคะมีแต่ขอพรว่าขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแค่นั้นนะคะเดี๋ยวขากลับยายไหมต้องไม่ลืมค่ะสิ่งนี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งยายไหมจะไปนี่ค่ะยายไหมอยากทานมะม่วงค่ะพี่น้องคะซื้อมะม่วงมา3ลูกมะม่วงเปรี้ยวนะคะพรุ่งนี้ก็เดินทางไปขอนแก่นนะคะไปรถพี่ชายค่ะพี่ชายก็จะไปทําบุญด้วยเพราะว่ายายไหมอยากทําบุญค่ะอยากทําบุญบ้านนะคะยายไหมจะทําบุญบ้านวันที่13เนี่ยค่ะทําบุญบ้านแล้วก็เลี้ยงพระนะคะแล้วก็จะเลี้ยงคนในหมู่บ้านด้วยค่ะจะไปบอกคนในหมู่บ้านมาทานอาหารที่บ้านยายไหมนะคะก็ยายไหมก็จะมีการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กด้วยค่ะจะทำปอเปี๊ยะเป็นพันๆชิ้นนะคะเพื่อเลี้ยงเด็กค่ะแต่ว่าคนละวันกับทำบุญบ้านนะคะคนละวันกันค่ะวันที่13นี่จะเลี้ยงพระแล้วก็เลี้ยงคนในหมู่บ้านค่ะคนเฒ่าคนแก่นะคะมาทานอาหารมาทานค่ะมาทานแบบไม่ต้องมาจ่ายตังค่ะเลี้ยงค่ะปิดซอยไหมเนี่ยเริ่มงงปิดปีนึงมาครั้งนึงนะคะบ้านพี่ชายป่ะเราจะงงๆหน่อยนึงนะคะนั่นแหละค่ะก็ยังไม่ทำบุญแล้วก็จะส่งผลบุญไปให้กับ FC ที่น่ารักนะคะทุกๆท่านด้วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรง